เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่เกมสปอร์นะฮะซีซั่น2แพทที่6แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะทำตามสัญญาครับผมนะหลังจากที่ผมนี่นะครับพาร์ทที่5นะครับให้คุณชมโหวตว่าเฮ้ยจะเอาคนหรือว่าจะเอาเอเรียนนะครับซึ่งผลโหวตออกมาแล้วนะครับว่า1เนี่ยเยอะกว่า2แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณผู้ชมอยากเห็นการสร้างคนของผมนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้กระแสตอบรับดีขนาดนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาสร้างคนดีกว่านะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการนั่นเองนะฮะจัดไปเลยมาดูว่าผมเนี่ยจะสร้างคนออกมาเหมือนกับเราในทุกวันนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมมีไอเดียนึงครับเป็นไอเดียที่คิดว่าอยากให้คนที่ผมสร้างเนี่ยออกแนวแบบว่ายุคหินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าให้เราไปยุคหินนะฮะซึ่งหมายความว่าผมจะออกแนวแบบว่าโฮโมเซเปียนเดอแอนเดอร์เทลอะไรแบบนี้นะครับผมนะเป็นคนยุคหินอะไรเงี้ยยุคน้ำแข็งอะไรเงี้ยโอเคครับผมจัดเลยครับผมอาจจะไม่เหมือนคนในยุคปี2000แบบนี้นะฮะอาจจะไม่เหมือนนะครับก็ใช้ยุคแบบนั้นเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับโอเคนี่เมื่อพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือมังกรเก่าของเรานะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมวาร์ปแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการดูผมสร้างแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมสร้างเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมงอ่ะนะฮะโอเคเจอกันครับผมเอาเลยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทะด้านี่ครับและนี่ก็คือมนุษย์ช่วง The Undertale เลยก็พวกโฮโมเซเปียนนั่นเองนะฮะหรือว่ามนุษย์ในช่วงของยุคหินนั่นเองยุคน้ำแข็งนะฮะโอเคครับผมนะผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนแล้วนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าความเหมือนของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนนะฮะแต่ถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับนะโอเคครับผมนะต้องขออภัยนะฮะอันนี้คือสุดความสามารถของผมแล้วเลยครับ มีผมด้วยเป็นไงล่ะครับมีผมหางแม้ด้วยโอ้และนี่คือหน้าตานะครับจุดที่ยากที่สุดนะครับก็คือการสร้างหน้านะฮะให้มันเหมือนแบบว่าออกแนวเป็นคนมากที่สุดนะฮะซึ่งมันทำยากมากนะฮะแล้วผมก็ใส่ซิกแพคเติมมาด้วยนะครับนี่มีกล้ามนมด้วยเป็นไงล่ะโอเคครับแต่ผมไม่ได้ใส่กล้ามดากมานะฮะโอเคผมแล้วก็สำหรับปีกนะฮะผมคิดว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องใส่ปีกละกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราใส่ปีกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนชนเผ่าหรือว่าจะไม่เหมือนแบบที่เราคิดไว้เป็นมนุษย์นะฮะโอเคผมขอเท่านี้ละกันนะครับและชื่อที่ผมตั้งให้คือฮิวแมนนั่นเองนะฮะฮิวแมนที่แปลว่ามนุษย์นะครับผมโอเคฮะเราพร้อมเลยครับเราจะก้าวเข้าสู่ยุคช่วงสร้างเผ่าพันธุ์นะครับโอเคลุยเลยครับผมนะบันทึกแล้วออกไปเลยเยี่ยมโก้นี่เลยครับช่วงสร้างเผ่าพันธุ์มาแล้วครับผมนะตอนนี้บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเลยครับในเมื่อมนุษย์มาถึงกาแล็กซี่แห่งนี้นะฮะบอกเลยนะฮะหลายท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่นี่มนุษย์แล้วเหรอเนี่ย โอเคครับผมนะส่วนเรื่องสีผิวนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะผมขอเอาเท่าที่เราเข้าใจก่อนละกันนะครับเอ๊พวกนายอะสร้างเป็นไงบ้างวันนี้นี่เราเริ่มใช้ไฟเริ่มใช้อะไรได้แล้วนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงขั้นตอนของการนี่ใช่ไหมให้เราทดสอบหรือว่าคำแนะนำต่างๆนะครับอันนี้ผมเราเคยเข้าใจมาแล้วจากซีซั่นแรกนะครับเราต้องกดให้เร็วๆเลยแล้วกันนะครับนี่เห็นปะดีมากก่อนละคลิกที่รูปแผนที่ปั๊บอย่างไวเลยนะฮะคลิกที่รูปสมาชิกเผ่าของเราในแผนที่นะฮะแล้วก็เลือกสมาชิกอีกคนนะฮะคลิกที่รูปสมาชิกเผ่าทีละคนได้เลยครับแล้วก็คลิกและลากสมาชิกเผ่าเพื่อคำสั่งปฏิบัติเป็นกลุ่มนะเรียบร้อยครับเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเป็นเผ่าแบบว่ากินทั้งพืชกินทั้งเนื้อได้ใช่ไหมเราก็เอาเลยครับเดี๋ยวเอาผลไม้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะฮะสิ่งโตงอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะโลกแนวนี้มันเขียวจริงๆนะฮะเหมาะเป็นดาวโลกอย่างมากสิ่งโตวางไข่ไว้เฮ้ยดาวนี้สิ่งโตวางไข่ได้เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราหาอาหารก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำนะครับคือการหาอาหารให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะถ้าเราหลังจากซีซั่นแรกเนี่ยซีซั่นแรกผมเน้นทำสงครามเป็นสักส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าเราทำสงครามเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเราในช่วงของอารยธรรมหรือว่าช่วงของเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสงครามแบบว่าใช้ปืนใช้ดินปืนลบกันใช่ไหมเราเคยเห็นไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นสันติสุขแบบว่าสร้างสุขด้วยการใช้การผูกมิตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะสงครามจะเป็นสงครามศาสนานั่นเองนะฮะอาวุธที่ใช้ก็จะกลายเป็นอาวุธศาสนานเองนะฮะก็คือเป็น Knight of Templar ดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เป็นช่วงนั้นละกันนะครับจะได้เห็นหลายแบบนะครับโอเคตอนนี้สมาชิกเผ่าผมมีอยู่6ตัวแล้วนะครับทุกคนนี่ต้องไปหาอาหารมานะฮะเรื่อยๆเลยนะครับพวกเราเดี๋ยวผมจะจับสัตว์มาเลี้ยงสักตัวนึงละกันนะครับต้องหาสัตว์ตัวที่แบบว่าหน้าตาโหดๆนะฮะมังกรของเราคงจะยังไม่มีนะฮะเพราะว่า
มันอยู่ไอ้นี่อยู่ในผลงานครีเอทของเรานี่ครับซึ่งจะไม่มีในนี้แน่นอนผมว่าโอเคครับนะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวสร้างแบบว่าให้มันเป็นเผ่าพันธุ์แบบว่าเจ๋งๆดีกว่านะครับเราเป็นมนุษย์นะฮะสิ่งแรกที่เราควรทำคือการหาอาหารนะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรเอ่ยโอ้ว้าวโอ้โหมีเผ่าพันธุ์มาต่อสู้กับเรานี่ครับโอ้โหค่อนข้างจะเอาเรื่องนะฮะเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์สีน้ำตาลเองนะฮะผมไม่ชอบเผ่าพันธุ์นี้เลยว่ะคุณผู้ชมนะฮะผมว่าเราต้องทำสงครามนะฮะผมว่าผมจะไม่ทำเลยนะแต่เห็นหน้าตามันอุบาทเกินไปครับต้องทำเลยฮะโอเคอาหารก่อนอาหารที่เราหาได้ตอนนี้คือผลไม้นะครับก็หาง่ายเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปล่าไม่ต้องไปเปลืองเลือดด้วยนะฮะหาอาหารหาต้นไม้ไปก่อนนะครับนี่โอเคเผ่าพันธุ์เรานะครับเนื่องจากว่าสีผิวของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นสีผิวของสีเผือกนะฮะสีเนื้อนเองนะครับก็เลยในแผ่นที่เราเลยดูเหมือนสีเนื้อสีเผือกกันเองนะครับตามสีผิวของเรานั่นเองนะฮะโอเคอันนี้เป็นมนุษย์นะฮะโอ้โหยุคหินยุคหินนะยุคหิน มีซิกแพคด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยผมไม่รู้ว่าผมจะสร้างเหมือนหรือเปล่านะครับไม่เหมือนก็ต้องขออภัยนะครับอาวุธที่เราใช้ได้เป็นหอกโอ้โหบ่งบอกเลยว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยเอาเรื่องวะครับเอาเรื่องวะฮะผลไม้หาง่ายกว่าสัตว์ก็จริงครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันหาตัวนึงสามารถไปขนได้แค่3ซึ่งผลไม้1คน1ต้นมันเร็วกว่านะครับผมคิดว่ามันเร็วกว่านะในสุดตัวที่ผมคิดนะครับเอาว่ะอันนี้เป็นแต่ไม้วางด้านนี้เลยฮะแล้วก็พวก DNA เฮ้ยเค้าเหมือนจะมาทักทายผมว่ะเฮ้ยแต่เค้าเป็นคนดีนี่หว่านะครับโอ้โหมาทักทายเราเนี่ยว่าไงว่าไงเดี๋ยวเราจะไปผูกมิตรกับเขาหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้หาอาหารไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะเอาแต่ไม้ไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาคุยกับเรานะครับเราจะไปเสียน้ำใจของเขาไม่ได้นะฮะไอพวกนี้เหมือนต้นเป็นพวกต้นมะม่วงต้นกระบองเพชรเลยว่ะ ผมว่านะโอเคเราแต่งตัวให้นักรบเราหน่อยดีกว่านะครับนักรบเราต้องการมีการแต่งตัวนะฮะผมคิดว่านะการแต่งตัวของมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะฮะซึ่งเราอยากลองใส่หน้ากากดูอ่ะผมอยากลองใส่หน้ากากดูนะฮะเดี๋ยวลองใส่หน้ากากนี้ก็ได้นี่น่ะเนี่ยหน้ากากนี้ก็โอเคนะนี่เลยครับเหมาะเป็นช่วงยุคหินอย่างแท้จริงเลยนะฮะอันนี้เป็นอันแรกนะฮะเราลองอันนี้ไปแล้ว1อันนะครับปั๊บฟึบลองนี้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราอันแรกหน่อยอันแรกเมื่อกี้ลองที่2ไปใช่มั้ยเฮ้ยเมื่อกี้ลองอันนี้ดีกว่าเวรกรรมเลยขี้ลืมหมดละอันนี้มันเล็กๆกว่าผมว่าเฮ้ยแต่นี่ก็ใช้ได้นะฮะเป็ดแค่ลูกตาเราต้องการแค่นี้อยู่แล้วนะฮะว่ะเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะนะครับแล้วก็ใส่พวกผ้าพวกเพลหน่อยนี่เป็นชุดเกาะนะครับชุดเกาะก็อันนี้คืออ่ะปั๊บนี่ครับนี่คือแบบว่าเหมือนกางเกงหรือเปล่านะฮะฟึบโอเคน่าจะใช่ด้วยครับเราเอามาปิดก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ขยับอันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายาวๆนี่ดีกว่านะครับนั่นแหละฮะแล้วก็มาปิดหน้าปิดหลังนะครับโฟเรียบร้อยครับด้านข้างก็ปิดด้วยแล้วกันนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงนะฮะนั่นเองฟึบเยี่ยมเราได้ชุดเกราะนักรบชนเผ่ามาแล้วนะครับแต่อาวุธต้องใส่ไม่ได้นะฮะแล้วก็หน้าอกเราเป็นแบบนักกล้ามอ่ะเราไม่ต้องใส่หน้าอกก็ได้มั้งแต่ถ้าใส่มันก็ได้พวกค่าโซเชียลสังคมเพิ่มใช่ไหมล่ะงั้นเราลองใส่ดูอันนี้เป็นชุดเกาะบาธรรมดาครับไม่เจ๋งเลยว่ะนะครับเราเอาแบบชนเผ่าดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบว่าพวกตาเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะฮะใส่ไปเลยครับนี่ฮะใส่ตรงหน้าท้องเลยครับติดไว้นะครับปื้อมันต้องอย่างนี้ดีวะอันนี้ก็โฟอย่างนี้ก็ได้นะครับเจ๋งโอเคแล้วก็เครื่องตกแต่งข้างหลังแบบนี้ต้มหูแบบนี้ไม่ต้องใส่แล้วกันนะครับนี่ใส่แค่หน้ากากเดียวพอแล้วโอเคเรียบร้อยนะชนเผ่าของเราครับอย่างเจ๋งนะฮะบอกเลยเราเป็นโฮโมเซเปียนนะครับบอกแล้วแต่เราจะถือหอกถือแตรไม้ไปผูกมิตรกับเพื่อนเราหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะฮะเอาพวกเรามาถือแตรไม้หน่อยไปทำสันติสุขกับพี่แกหน่อยดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากดูแบบว่าสงครามนะฮะก็ให้ไปดูแบบซีซั่นแรกใช่ไหมในยุคต่อไปนะครับเพราะว่ายุคต่อไปเป็นสงครามแล้วนะฮะสงครามดินปืนนะฮะแต่ช่วงนี้จะเป็นสงครามศาสนาเองนะครับอันนี้เราจับแต่ไม้หมดแล้วทุกคนนะครับไปทุกคนจับแต่ไม้เยี่ยมเราจะไปเยี่ยมเผ่าเสียมตายกันแล้วนะฮะดูใกล้ๆครับผมนะถ้าผมใส่ปีกมารับรองครับตัวละครอุบาทแน่นอน
จริงๆนะฮะไปพวกเราเอาไปดิวะเออมาคุยเขาหน่อยเหมือนถึงเขาจะเป็นปีศาจเขามีจิตใจนะฮะเออปีศาจก็มีจิตใจนะจ๊ะอะไรงี้นะครับมาเร็วมาแล้วตอนนี้มีเป็ดด้วยเนี่ยโอ้โหมันเป็ดเป็ดกลายพันธุ์นี่มาดาวคอนี่แปลกๆนะครับเราใช้เวลากี่พันปีเนี่ยเราถึงจะกลายเป็นแบบนู้นแบบนี้นะฮะเอาเลยครับจังหวะนี้เรามาถึงแล้วมาคุยกับเราหน่อยเผ่าพันธุ์ฟิกกี้วูดอย่างเงี้ยผมเอาหน่อยดิมีแต่แตงแม่งเดียวว่ะเอาล่ะเออแตงไม้มาก่อนเลยนะฮะเจ๋งยังไงต่อแตงไม้อีกทีนึงนะฮะอีกประมาณ2ทีหรือเปล่าอีกทีนึงโอเคทีสุดท้ายแล้วนะครับจังหวะนี้วู้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอีกทีนึงนะฮะอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นพันธมิตรแล้วครับผมเราจะได้เหมือนเชือกหมวกจับปลามาผมว่าฟิชเชอร์แมนนะฮะเรามีแตงแม่งเดียวเราก็เอาแตงไม้ให้เขาก่อนละกันนะครับฟังไปเออฟังไปอีกทีนึงเยี่ยมอีกทีนึงเรียบร้อยครับเสร็จแล้วได้เพื่อนมาแล้วครับผมนะมีเผ่าใหม่เกิดมาทั้งใต้ของผมนะฮะเออเสร็จแล้วเย้ผมว่าหน้ากากเรามันเหมาะกับทรงผมแล้วก็หน้าตาเรามากเลยวะจริงๆนะฮะเอาเรื่องครับผมเรียบร้อยครับได้อาวุธได้หมวกใหม่มาโอเคครับเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ฐานเรานะฮะเอาบ้านเราขยายไว้คุณผู้ชมนะครับบ้านเราขยายไว้มีตัวเฝ้าบ้านให้อยู่นะฮะโอเคกลับมาที่บ้านครับผมนะมาสร้างสมาชิกเพิ่มแล้วก็จะไปหมู่บ้านสีเขียวนะฮะแต่สีเขียวเหมือนจะไม่ชอบผมอะฮะต้องสงครามแล้วนะครับผมนะเหมือนเราจะคุยกันไม่ดูเรื่องแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยระหว่างนี้ก็หาอาหารรอเลยครับทุกคนหาอาหารรอเลยฮะนั่นแหละดีมากหาอาหารรอก่อนจังหวะนี้แล้วก็อาหารที่บ้านเราหมดแล้วผมชอบทรงผมเรามากเลยว่ะหน้ากากหน้าตามันแบบโคตรได้อะนะฮะเผ่าพันธุ์เรานี่แบบว่าดูมีอารยธรรมยังไงก็ไม่รู้นะโคตรอวยตัวเองโคตรอวยตัวเองเลยบ้าบอจริงเราได้ฉมวกจับปลามาแต่ผมยังไม่ใส่แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณนิดเดียวปลาน่าจะให้อาหารที่เยอะกว่าและอย่างนึงปลาก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยนะครับสีชมพูโอ้โหชมพูนี่แบบว่าประกาศสงครามกับผมอย่างชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูว่าหน้าตาเป็นไงนะฮะโอ้โหไอ้อ้วนนะฮะมันเป็นไอ้อ้วนนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์กบนะฮะเขียดดีกว่ามันเป็นเขียดนะฮะแล้วสีฟ้าอะไรครับเหมือนโอ้โหนี่อึ่งอ่างนะฮะไอ้นั่นกบอันนี้อึ่งอ่างนะฮะไอ้นี่คงจะเป็นคางคกเอ้าไม่ใช่ครับไอ้นี่เป็นโอ้ยเริ่มมีโอ้โหนี่มันกระป๋านี่ว่ะ นี่มันกระป๋านี่ว่ะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยนี่ครับนี่มันเราเจอกับปะเขาแล้วคุณผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นลูกแซกนะฮะลูกแซกอันนี้เป็นหอกแต่มาอยู่ฝั่งนี้เราเครื่องดนตรีอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะครับฉมวกเรายังไม่ต้องแล้วกันนะฮะโอเคเมื่อกี้มีกับปะมา1ตัวนะครับเราได้อาหารมาอยู่ที่15เรียบร้อยครับผมนะหนุ่มๆที่เหลือครับมาเตรียมตัวจับหอกแล้วจะไปลบสีชมพูแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะฮะเตรียมตัวให้ดีฟึบนั่นแหละที่เหลือเลิกหาอาหารซาบักหำแหล่แล้วก็กลับมาเอาหอกไปสู้รบได้นะฮะเราจะเปิดฉากรบกันแล้วนะครับมันจำเป็นจะต้องรบนะฮะเพราะว่าเผ่าพันธุ์สีชมพูนั้นมันทำหน้าบึ้งใส่เรานะครับซึ่งเราไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะเอารู้สึกว่าสีเขียวจะมาเอาอาหารให้เราหรือเปล่านะครับขอบใจมากเลยนะเพื่อนโอ้โหสร้างพันธมิตรกับเรานะครับอย่างเจ๋งเลยเหมือนเดินผ่านเฉยๆเอาฉันดีใจมากเอาเลยครับสีชมพูเหมือนมาแล้วฮะเหมือนจะมาแล้วครับผมนะงานนี้ไม่มีสันติสุขอีกต่อไปครับอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะฮะคุณผู้ชมเราเดินทับมาแล้วครับจังหวะนี้เย้เราจะบุกกันมีคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องอะพอคาลิปส์หรือเปล่าครับอะพอคาลิปส์แนวนัดอย่างนี้เลยนะฮะเอาเว้ยเตรียมตัวบุกปาหอกนั่นเองครับเออหวดเอาหอกตบมันเลยระยะเนี้ยนั่นแหละจิ้มสู้มันบังอาจสู้กับเรานี่ครับฆ่ามันอาวุธมันไม่มีเท่าไหร่นะครับถือว่าดีใช้มือตบอย่างเดียวไอ้น้องพี่โหดกว่าเยอะเออวัดไปเลยอันนี้เหมือนจะเป็นหัวหน้าหรือเปล่านะครับผมเผ่ากลูมี่เออเรียบร้อยตายนี่ครับต่อมาเราเผาหมู่บ้านหลักมาเลยดีกว่านะครับไปที่เหลือเดี๋ยวดูที่บ้านเราหน่อยนะครับที่บ้านเรายังไม่มีอะไรนะครับนึกว่าจะมีพวกสัตว์มาขโมยของนะฮะแต่ยังไม่มีนะฮะ
เดี๋ยวโอ้ยมาแล้วนี่ไงไอตัวขโมยของนะฮะมันชอบมาหลอยขโมยบ้านเรานี่ครับผมแล้วก็เผาสีชมพูนะฮะตรงนี้ยังไม่พังนะครับเหลือ400แล้วนะครับยังไม่มีตัวไหนกลับมาช่วยบ้านเลยนะครับถือว่าดีเรานี่สุดยอดมากจังหวะนี้เหมือนจะมีเอามาแล้วเว้ยมันบินได้เหรอเนี่ยหรือว่ากระโดดวะเนี่ยเอาหน่อยเออจิ้มหน่อยฟันมันแทงมันแล้วแทงมันแล้วเออนั่นแหละเป็ดตัวเบลอเลยเว้ยเป็ดข้างบนน่ะเอาฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ตายแล้วไม่ยอมตายมันอึดมากเลยเว้ยตัวนี้เลือดเหลือจะสิบแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่บ้านผมก็ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีสัตว์ขโมยของอยู่นะฮะเอาอะพังเรียบร้อยครับโอเคแตกสลายไปอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับผมเยี่ยมได้ของมาใหม่ฮะเป็นอาวุธแล้วก็สงครามทั้งนั้นเลยนะครับในครั้งนี้สุดยอดเลยครับนี่โชเดะวางเจ๋งนะครับนี่คือหน้าตาแห่งความชั่วร้ายของเรานะครับผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเอาไอ้พวกลูกแซกเพิ่มนะฮะแล้วก็มาไอ้ป้องกันไอ้พวกแมลงหมัดเห็บหมัดต่อยพวกนี้ด้วยนะฮะมันค่อนข้างจะมาลุกลามเราบ่อยเหลือเกินแล้วก็มีที่สอยผลไม้เอ้ยอันนี้จำเป็นฮะผมว่าต้องใส่นะครับเออแล้วก็อาวุธคงไม่ต้องใช้แล้วกันนะครับผมไม่เน้นอาวุธเท่าไหร่นะครับใช้หอกอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่ามนุษย์ในช่วงยุคหินกับยุคน้ำแข็งเนี่ยมีหอกเป็นอาวุธก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแน่เดี๋ยวเราไปเก็บชมวกก่อนมาที่สอยผลไม้นะครับชมวกหาปลาไม่ต้องแล้วกันนะครับเราเป็นมังสวิรัติครับผมนะไม่กินเนื้อ ไม่กินเนื้อนะฮะโอเคไอชมวกมาเต็มเลยพวกที่สอยผลไม้เตรียมตัวไปสอยผลไม้เลยนะฮะไปครับสองตัวที่เหลือเฝ้าบ้านข้ามมันนี้เนี่ยตัวเนี้ยหลายทีแล้วเอาหน่อยทำให้ตายเลยมาสู้กับเราเว้ยเออเรียบร้อยนะฮะใครที่สอยผลไม้ได้ก็ไปสอยผลไม้เลยแล้วกันนะครับนี่เลยจะได้ผลไม้เยอะขึ้นนะครับนั่นแหละเจ๋งต่อมาสีชมพูพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างมิตรกับสีฟ้าสีเขียวดีกว่านะครับสีฟ้ามันเหมือนจะท่าทางไม่ค่อยดีกับเราเลยผมว่าโอเคครับอาหารเรามีอยู่19 20นะฮะเผาพันธุ์ต้องการอาหารเพิ่มนะฮะงานนี้โอเคครับหาอาหารมาวางเรื่อยๆเลยนะพวกเราหาสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นผมคิดว่าผมจะหาตัวที่แบบหน้าตาแปลกๆนะฮะแต่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงว่ะ ไม่ใช่เนี่ยเป็นเผาพันธุ์นะครับเป็ดก็น่ารักดีนะเป็ดมันก็แปลกดีว่ะผมว่าเลี้ยงสิงโตแล้วกันนะครับนึกว่าจะมีมังกรให้เลี้ยงนะไม่ใช่โอ้โหอดเลยนะครับเอาหัวหน้าเผ่าไปจับสัตว์เลี้ยงหน่อยแล้วกันมาเอาหัวหน้าเลยเนี่ยเป็นอัลฟาไปเลยครับผมอัลฟาเซเวียโอเนซิสนี่ครับผมสิงโตนี่มาไปกับข้าไหมล่ะเออไปเปล่าเร็วมาสิงโตมาเรียกไงวะอย่างนี้เปล่าวะเฮ้ยมันเชื่องไม่เชื่องเว้ยเชื่องเว้ยเยี่ยมครับผมนะเดี๋ยวพากลับบ้านนะครับนั่นแหละได้สิงโตกลับบ้านแล้วเอาอันนี้พี่เผ่าพันธุ์สีน้ำตาลเหมือนจะมาเอาของขวัญให้เรานะครับคุณผู้ชมนี่ได้สิงโตกลับบ้านเรียบร้อยนะครับโอเคที่เหลือนะฮะเราจะไปเอาลูกแซกมาสัก2คนแล้วกันนะครับเรียบร้อยโจเออสิงโตเข้ามาแล้วเอออยู่ในกรงซะนี่เสร็จแล้วนะครับต่อมาลูกแซก2คนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแต่ไม้2คนแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกแซกกับแต่ไม้เออสลับกันไปครับผมวันนี้เผ่าต้องไปด้วยนะฮะเราจะไปผูกมิตรกับสีเขียวกันหน่อยนะครับเราได้อันนี้เวลาสัตว์มาขโมยของเนี่ยมันอาจจะมาช่วยเราหรือเปล่านะฮะเออนะครับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้มีคนเฝ้าบ้านอยู่ไม่ต้องมีก็ได้แล้วกันนะครับไปเอาลูกแซกกับแต่ไม้มาดีกว่านะครับไปต่อสิงโตก็เปลี่ยนจากฝูงตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคทั้งหมดนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะไปหมู่บ้านสีเขียวกันหน่อยนะฮะไปเยือนกันครับผมนะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วเตรียมตัวเข้านอนฟ้าเริ่มมืดแล้ว มีใครดูบ้างโอ้นี่เป็นลีโอนาร์ดนี่มานะครับนี่เหมือนจะลบกับสีเขียวอยู่อ๋อต่อสู้กันอยู่นะครับอันนี้ผมว่ามันเหมือนสิงโตมากกว่าเผ่านู้นว่ะแต่มันก็อันนี้มันราชสีดีนี่เองนะฮะเออใช่ว่ะนี่ครับสิงโตมากกว่าอีกนะฮะมันกำลังลบกันอยู่เว้ยและตัวที่บ้านผมมันไม่เหมือนสิงโตป่ะดูที่บ้านก่อนที่บ้านผมไม่เหมือนเลยวันเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นสิงโตตัวเมียนเองนะฮะ
ถึงตัวตัวเมียไอ้บ้ามีตัวผู้ตัวเมียด้วยวะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยมีปลากระโดดใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเอาพวกเราไปอย่างเป็นมิตรไม่ต้องห่วงมาสร้างสัมพันธไมตรีกันหน่อยสิสัตว์ป่ากำลังขโมยของบ้านเรานี่ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะสิงโตไม่มาจัดการให้เราเลยว่ะโอ้โอ้โอ้อยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากฟังอะไรอยากฟังอะไรแต่ไม้ได้เลยอะไรอีกแต่เอ้าไม่มีคุยไม่มีคุยมึงเข้าใจบ่ไม่มีคุยไม่มีคุยโว้ยแต่ไม้เอากูมีอีกอันนึงอีกอันนึงโอ้อะไรมึงฟังที่แบบคนเขาอยากฟังกันหน่อยดิวะ8เต็ม10นะครับผมไม่มีขุยมันจะมีขุยได้ไงวะเนี่ยคือเอ้าเวนมีขุยยากแล้วนี่ว่านะครับเอาซวยแล้วเดี๋ยวเอา2คนกลับมาเดี๋ยวนั่นแหละกลับไปเอาขุยหน่อยได้ปะกลับไปเอาขุยหน่อยผมคิดว่าเรายังไม่มีขุยนะเนี่ยตกใจหมดเลยโอเคครับขุยยักษ์ผมจบแล้วชีวิตสิงโตมึงก็นี่นอนขี้เกียจเหลือเกินเนี่ยแทนที่จะออกมาไอ้เนี่ยกัดไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยฆ่าแม่งบาบองจริงนะครับกลับมาเอาคุยกันเอาคุยหน่อยผมว่าผมสร้างผิดทางนี่ว่ะอ๋อมันก็เลยไอ้นี่นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะสหายเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งนึงนะครับไหนมีกระพริบไปทีเขียวด้วยเว้ยเฮ้ยเอาวะเอาสักครู่แล้วสักครู่นะครับใจเย็นนะวัยรุ่นใจเย็นเรากำลังมาเลยครับมาถึงยังวันนี้เร็วดีว่าเพื่อนอมิตรออยู่เนี่ยเร็วๆหนึ่งตัวโชเดเสร็จแล้วหนึ่งอันกลับไปที่เมืองสีเขียวต่อนะครับไอตัวนี้กลับมาเอาขุยด้วยนะฮะไปที่เมืองสีเขียวต่อไปเอาไปดิเล่าวัยรุ่นจะไปไหนนั่นน่ะไปขุยทั้งสองคนกำลังดีเลยมีบางตัวกำลังหิวโหยนะฮะจากการขาดอาหารนะฮะเร็วฝูงเรากำลังรอนายอยู่เนี่ยไอ้สองตัวนั่นนะครับบ้าบองจริงๆเลยนักชักช้าเนี่ยตายแล้วนะครับผมว่าเรานี่หิวตายแน่นอน ดูอย่างทรงแล้วเขายังเป็นอย่างนั้นแต่เผ่าพันธุ์สีเขียวนี่ค่อนข้างโชคดีนะครับมีแร่อยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะถ้าเป็นยุคสร้างอารยธรรมนี่โคตรได้เปรียบเลยบอกให้จะถึงแล้วครับนายท่านรอสักครู่ต้องหันไปบ้านสีฟ้าด้วยนะฮะสีฟ้าไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมจะถึงแล้วต้องใช้ถึง2ทีด้วยกันนะครับมันถึงจะรอดนะฮะถึงจะได้เป็นพวกมาแล้วตั้งแถวตั้งแถวเต็มตัวฟังมันต้องงี้ดิวะมาโอเคเอาไปดีอันไหนวางมาลูกแซกได้เลยกระพวนคุยคุยมาแล้วคุยอะไรอีกว่ามาคุยเรียบร้อยครับ1ที่เยี่ยมอีกที่นึงอีกครั้งนึงก็ได้เป็นพวกแล้วครับอะไรดีว่ามาท่าไหนอันนี้เหรอแต่ก็อะไรแตรครั้งนึงอะไรดีว่ามาเลยแตรมึงแตรบ่อยจังวะรอบนี้ครั้งที่แล้วนี่มึงเดี๋ยวคุยเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยเรียบร้อยครับผมนะได้อีก1เผ่าพันธุ์นะครับเจ๋งเลยเอาไป10เต็ม10เลยไปรุ่นนี่ครับรายการตี10โอเคเรียบร้อยเย้ดีใจด้วยนะที่ได้เป็นมิตรกันนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะโอเคได้ของมานะครับผมเรียบร้อยฮะนี่เราเป็นมิตรอีกแล้วครั้งนึงนะครับโฟโชเดปับเอาเลยครับงั้นวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะฮะมาดูกันว่าเราเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงต่อนะฮะแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยครับจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมกับเผ่าพันธุ์ฮิวแมนของผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม